สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะมื้อนี้เพิ่นก็สิพามาเฮ็ดลูกหม่อนดองน้ำผึ้งเนาะค่ะรสชาติหอมหวานแล้วก็เปรี้ยวอมหวานเนาะค่ะรสชาติก็สิแซ่บค่ะค่ะมื้อนี้เพิ่นก็สิมาเฮ็ดแบบวิธีง่ายๆเนาะค่ะให้เบิ่งเนาะค่ะถ้าท่านใดที่มีลูกหม่อนหลายๆเนาะค่ะลองเฮ็ดวิธีนี้เบิ่งก็ได้เด้อจ้ารสชาติของเขาออกมาก่ะสิกลมๆค่ะแซ่บค่ะดีต่อสุขภาพเด้อจ้าวันนี้เพิ่นก็สิพามาดองลูกหม่อนเนาะค่ะก็คือดองลูกหม่อนกับน้ำผึ้งค่ะวิธีนี้ก็เฮ็ดง่ายๆค่ะค่ะเฮ็ดแล้วก็กินเพื่อสุขภาพค่ะรสชาติของเขาก็สิมีความออกเปรี้ยวอมหวานเนาะค่ะรสชาติก็ลงตัวค่ะวันนี้เพิ่นสิใส่เป็นลูกหม่อนออกเป็นซุปแดงๆแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็มีซุปติดดำแบบนี้เนาะค่ะเพิ่นสิใส่บ่ยังบ่ทันได้สุกคักปานใดเด้อจ้าเอามาดองกับน้ำผึ้งค่ะความเปรี้ยวกับความหวานตัดกันก็รสชาติออกมาก็ลงตัวค่ะค่ะไปเบิ่งวิธีขั้นตอนแรกเนาะค่ะเฮาก็สิเอาลูกหม่อนเนาะจ้าไปล้างน้ําจักสองน้ํากันเด้อค่ะค่ะพอเฮาล้างทําความสะอาดลูกหม่อนค่ะประมาณ 2-3 น้ําแล้วเนาะจ้าหลังจากนี้เพิ่นก็สิมาเอาน้ําตั้งไฟค่ะรอให้น้ําเดือดค่ะเพิ่นสิเอาลูกหม่อนของเฮาเนาะค่ะเอามาลวกน้ําเนาะจ้านี่ค่ะเอามาลวกน้ํา1นาทีเนาะค่ะลวกซื่อๆเด้อค่ะค่ะพอน้ำเดือดเฮาก็เอาลูกหม่อนมาลวกเลยเด้อจ้าลวกเพื่อให้สิ่งสกปรกเนาะค่ะที่เขามีสิ่งสกปรกหรือว่าแมลงเนาะค่ะที่จับอยู่กับลูกหม่อนนี่ค่ะให้เขาออกหลุดออกไปเนาะค่ะค่ะหลังจากที่เฮาลวกน้ำเนาะค่ะลวก1นาทีแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็สิเอามาล้างทําความสะอาดอีกจัก3น้ําเนาะค่ะเพื่อให้สิ่งสกปรกเขาออกไปเนาะจ้าตอนนี้เพิ่นก็ล้างทําความสะอาดเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ลูกหม่อนของเฮาก็เย็นแล้วเนาะจ้าค่ะหลังจากนั้นค่ะเพิ่นก็สิเอาขวดตัวนี้เนาะค่ะก่อนเฮาสิเอามาบรรจุลงขวดค่ะก็คือเอาขวดแก้วของเฮาไปล้างทําความสะอาดหรือว่าเอาไปต้มกับน้ําห้อนเด้อค่ะเพื่อฆ่าเชื้อเนาะค่ะบ่ให้เขาเกิดเชื้อราเนาะค่ะหลังจากนั้นค่ะเฮาก็สิเอาลูกหม่อนของเฮาลงขวดเลยค่ะประโยชน์ของลูกหม่อนเนาะค่ะก็สิซอยบำรุงเส้นผมซอยบำรุงสมองค่ะที่สำคัญเฮ็ดผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสวยงามนำเด้อจ้ารสชาติของเขาก็ยังแซ่บอีกค่ะเฮาสามารถเอามากินหน่วยสดๆก็ได้เด้อจ้าค่ะเพิ่นก็จะเอาลูกหม่อนใส่ขวดจนว่าให้มันได้จัก 80% เนาะค่ะให้เกือบเต็มขวดเนาะค่ะอันนี้ก็ก่อไก่แล้วเราจ้าค่ะหลังจากนั้นเพิ่นก็สิใส่น้ำผึ้งเนาะค่ะใส่จนว่าถ่วมเลยเด้อค่ะหรือว่าถ้าท่านใดใส่บ่ถ่วมก็ได้เด้อค่ะเพราะว่าลูกหม่อนของเฮาเดี๋ยวจักหน่อยเขาก็ออกน้ำมาเองจ้าน้ำเขาก็สิออกเป็นสีแดงๆสีม่วงๆเนาะค่ะรสชาติก็สิแซ่บอย่างคักค่ะค่ะเสร็จแล้วเอาไปใส่น้ำผึ้งกันเลยจ้าพอบรรจุขวดเสร็จเรียบร้อยค่ะเพิ่นก็สิเทน้ำผึ้งลงไปเลยเนาะจ้าเทน้ำผึ้งนี่เพิ่นสิเทจนว่าเขาท่วมลูกหม่อนเลยเด้อค่ะลูกหม่อนดองของเฮาก็สิมีประโยชน์ค่ะเพื่อสุขภาพเนาะค่ะรสชาติของเขาสิออกเปรี้ยวอมหวานเด้อค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะเอาไว้เดือนนึงค่ะค่อยออกมากินเนาะจ้ารสชาติของเขาก็สิมีความหอมหวานแล้วก็หวานอมเปรี้ยวเนาะค่ะรสชาติก็ลงตัวเนาะจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้เพิ่นก็มาเฮ็ดวิธีดองลูกหม่อนน้ําผึ้งให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมจ้า